นกิจกรรมที่อนุรักษ์กิจกรรมวัฒนธรรมไทยค่ะซึ่งมีชนเผ่าสวยเขมรลาวแล้วก็เยอค่ะก็ได้รู้ว่าชนเผ่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีการดำเนินบ้างและมีวิถีชีวิตยังไงค่ะก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็การดำก็จะช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยค่ะก็จะมีฐานต่างๆมีเกมแล้วก็มีกีฬาให้ทุกคนฝึกเล่นกันค่ะมีฐานกบหันษาการเล่นพื้นบ้านลดแลกพลังปั่นพอเพียงสะพานล้อสัญญาไฟจราจรค่ะก็อย่างเช่นฐานไฟจราจรนะคะก็จะให้ก็เหมือนการประยุกต์กับคณิตศาสตร์ค่ะให้พวกเราได้เรียนรู้ค่ะเช่นฐานสะพานล้อก็จะฝึกกล้ามขาของเราและฝึกการทรงตัวฝึกสมาธิว่ากระโดดยังไงไม่ให้มันล้มและกระโดดยังไงให้ถึงค่ะการเล่นพื้นบ้านค่ะการเล่นพื้นบ้านนี่ก็จะฝึกสมาธิในการทรงตัวฝึกกีฬาแล้วก็ฝึกความสามัคคีสมมุติว่าถ้าเพื่อนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ไปช่วยมีความสามัคคีมีความรักใคร่ต่อกันค่ะฐานลดแลกพลังค่ะฐานทั้งหมดเนี่ยจะช่วยในการออกกำลังกายฐานนี้ก็จะเป็นการประยุกต์เอาสิ่งของที่มีในหมู่บ้านเรามาประยุกต์ให้เป็นของเล่นค่ะเช่นขวดน้ำคะแล้วก็จะเอามาใส่น้ำทำเป็นดัมเบลก็ได้ค่ะรู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ได้มีโครงการนี้ขึ้นมาทำให้พวกหนูได้รู้จักสิ่งใหม่ๆเยอะมากเลยค่ะ